มาดูหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อกี้เราก็คุยกันไปบ้างแล้วเนาะพอจะได้ยินชื่อมันบ้างนะครับหน่วยงานบ้านเราจะมีอยู่3หน่วยงานสำคัญนะครับเป็นองค์กรใหญ่นะเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็คือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐแต่หาเงินเองอะไรประมาณนี้นะครับเอาว่ารัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกฟผ.พึ่งเนาะผลิต Electricity Generating Authority of Thailandตัวย่อก็เหมือนจากตัวภาษาอังกฤษเต็มๆนี่แหละที่เราเรียกว่า EGAT เห็นไหม EGAT EGAT เนี่ยมันย่อมจากอะไรเพราะนั้นเวลาไปทำข้อสอบนะต้องจำตัวเต็มด้วยนะ EGAT ย่อมาจากอะไรอะไรเงี้ยมีน่าจะมีนะข้อสอบเพราะนั้นจะต้องตีความเขาก็จะไปล้วงเรื่องของคำศัพท์ข้างในก็ว่ากันแต่ AEA EGAT เนี่ยมีแน่นอน Thailand นี่มีแน่นอนแต่ไอ EGAA เนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนคำจะเหลือแค่อิเล็กทริกอะไรเงี้ยมันคือไม่ต้องอิเล็กทริกซิตี้อะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเป็นข้อสอบถ้าเป็นผมเป็นคนแต่งข้อสอบนะ G general อะไรเงี้ยก็เป็นตัวลวงเพราะนั้นเราก็ต้องจำชื่อเต็มของเขาให้ถูกการไฟฟ้านครหลวงกฟน.นหนูเนาะนครหลวงเมโทรโพลิแทนก็คือเมืองหลวงอิเล็กทริกซิตี้ออโทเรตี้แล้วก็เป็น MEAการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะ Provincial Electricity Authority กฟผ.ภูมิภาคนะพอสำเภากฟผ. PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะนั้นระบบความเชื่อมโยงของ3หน่วยงานก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็จะเป็นโรงไฟฟ้าระบบผลิตแล้วก็ระบบส่งนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็ขายต่อให้กับนครหลวงเนาะนครหลวงก็ไปจำหน่ายให้กับกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการที่เหลือก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับที่เหลือทั้งหมดก็ไปจ่ายไปหาผู้ใช้ไฟนี่นะครับระบบผลิตสายส่งก็จะดูแลโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดหาการประเมินพลังงานหรืออะไรพวกนี้ซื้อจากเพื่อนบ้านเสร็จแล้วก็มาขายต่อครับกรุงนครหลวงก็จะมีกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการ3จังหวัดที่เหลือ74จังหวัดก็จะดูแลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไปจ่ายกระจายเป็นเขตไปเรื่อยๆเนาะเป็นเขตภาคเหนือเขตจังหวัดนะที่เราเรียกการไฟฟ้าเขตอ่ะการไฟฟ้าเขตการไฟฟ้าจังหวัดเนี่ยแล้วก็กระจายไปภาคเหนือก็จะมีหลายเขตแล้วก็จะกระจายไปตามจังหวัดการไฟฟ้าจังหวัดที่มีอยู่แล้วถูกป่ะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ย่อยลงไปในแต่ละการไฟฟ้าเขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดหาผลิตส่งขายเนี่ยขายก็คือขายการไฟฟ้านครหลวงขายภูมิภาคหรือขายเพื่อนบ้านก็มีแต่ส่วนใหญ่จะซื้อมาหลังๆจะเป็นซื้อล่ะไม่ค่อยได้ไปขายไปข้างนอกซื้อมาในที่นี้อาจจะต้องไปมีข้อตกลงมี MOU กันนะอย่างที่ลาวเงี้ยโรงไฟฟ้าหงสาที่ประเทศลาวเนี่ยผมไปได้ดูงานแล้วก็ได้ไปร่วมออกแบบอาคารรับรองของโรงไฟฟ้าเขาปรากฏว่าคนที่ทำงานอยู่โรงไฟฟ้าหงสาส่วนหนึ่งเป็นคนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปช่วยไงเป็นเหมือนกับเป็นเทรนนิ่งทำให้คนที่ประเทศลาวเนี่ยมีความชำนาญก็เหมือนกับเอาความรู้ประสบการณ์ไปช่วยแมเนจไปบริหารจัดการเป็นของเอกชนเนาะเป็นเอกชนจะไป MOU กับพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยแล้วก็มาร่วมจอยกันไปอยู่ที่ข้อตกลงแล้วก็จะต้องมีสัดส่วนของคนไทยกี่คนคนลาวกี่คนนะครับที่หงสาเนี่ยบริษัทเป็นของคนไทยนะแต่ไปลงทุนที่ประเทศลาว30ปีมั้งถ้าเป็นตัวเลขตามสัญญาพอ30ปีเสร็จก็ยกทั้งหมดให้ประเทศลาวเพราะนั้นต่อไปประเทศลาวก็มาเข้ามาบริหารอันนั้นก็จะใช้คนลาวทั้งหมดอันนั้นก็ว่ากันแต่เ
แต่ณตอนนี้เป็นช่วงของสัญญาที่ตกลงกันนี่อันนี้โลโก้ก็จะเป็นโลโก้แบบนี้เนาะกฟผ.ไฟฟ้าผลิตจากเอกชนก็มีนะก็คือไปร่วมกับเอกชนในการที่จะไปควบคุมเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรให้นโยบายส่งเสริมให้เอกชนตั้งโรงไฟฟ้านะครับมีโรงไฟฟ้าของเอกชนในเมืองไทยหลายที่นะมีทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กแต่ขนาดใหญ่เขาเรียกว่า IPP นะครับขนาดเล็กก็จะเป็น Small Power Producer ก็คือ SPP นะพอผลิตได้ก็ต้องขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ไปว่ากันในเรื่องของข้อตกลงนะที่จะขายต่อให้กับผู้ใช้ไฟมีมากที่ไหนมีมากแถวระยองแต่เท่าที่ผมเคยไปดูงานเนาะบริษัทโรงไฟฟ้าใหญ่ๆจะอยู่ที่ระยองนะอยู่ที่ราชบุรีก็มีนะครับระยองนี่จะมีหลายที่บริษัทกัฟอะไรเงี้ยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระนะครับเป็นของเอกชนดำเนินการโดยเอกชนนะก็มีสัญญาในการที่จะผลิตไฟแล้วก็ขายไฟให้กับการไฟฟ้านี่ก็คือเป็นโปรเซสเห็นไหมพอผลิตไฟได้ก็ขายให้กับเสาส่งเพราะว่าเสาส่งเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่แล้วโรงงานไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ไปปักเสาข้างนอกอ่ะเขามีหน้าที่คือผลิตขึ้นมาผลิตเสร็จก็จ่ายเข้าไปในระบบซึ่งก็จะตัวมิเตอร์มอนิเตอริงอยู่แล้วก็จะมีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าอยู่ IPP อันนี้ข้อมูลเก่าแล้วนะ7โครงการนี่อาจจะน้อยไปละปัจจุบันเนี่ยจะมากขึ้นก็คือเป็นการนโยบายการส่งเสริมการสร้างโรงไฟฟ้าโดยเอกชนนะครับก็คือเขาไม่ต้องไปลงทุนสร้างให้เอกชนไปลงทุนสร้างแล้วก็รอเวลาคืนทุนนี่บริษัทกัฟบริษัทโกลเพราะแถวนั้นเป็นโซนอุตสาหกรรมนะมีการใช้ไฟสูงนะลำพังได้จะมาใช้จากไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันก็ไม่พอหรือจะไปใช้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ไม่พอนะครับเพราะนั้นทำยังไงก็ไปส่งเสริมให้เอกชนเขาผลิตโรงไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ซื้อขายกันโรงไฟฟ้าก็มีหลายแบบนะในประเทศไทยเราจะมีอยู่4แบบสำคัญอันนี้เฉพาะในประเทศไทยเรานะพลังน้ำพลังไอน้ำพลังกังหันก๊าซและดีเซลแล้วก็พลังงานความร้อนรวมมาดูแต่ละตัวเนาะพลังน้ำก็คือเป็นเขื่อนนะกักเก็บน้ำข้อดีก็คือปล่อยน้ำปุ๊บได้ไฟเลยนะข้อเสียก็คือคุณต้องทำเขื่อนเพราะนั้นทำเขื่อนแน่นอนพื้นที่ก็ต้องใช้เยอะต้นไม้สิ่งแวดล้อมก็เสียหายนะครับเพราะนั้นการสร้างเขื่อนในปัจจุบันตอบได้เลยว่าสร้างยากนะก็มีกระแสต่อต้านของ NGO กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยแนวโน้มของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ก็คือได้แต่ยากสร้างยากก็ใช้เขื่อนที่มีอยู่ในบ้านเราส่วนใหญ่แล้วโรงไฟฟ้าพลังน้ำก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมนะในช่วงเวลาที่มีการใช้โหลดปริมาณมากๆนะครับเสริมกำลังกับโรงไฟฟ้าประเภทอื่นนั่นเองหลักการก็คือกักเก็บน้ำให้สูงถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยจากสูงลงต่ำนะแล้วก็ใช้กังหันน้ำนะใช้เรียกว่าวินเทอร์ไบน์นะครับที่เป็นwater turbine กันน้ำกันน้ำก็ไปต่อร่วมกับ generator มันมีการหมุนเกิดขึ้นก็ส่งให้เข้าหม้อแปลงนะยกระดับแล้วก็เข้าสายส่งนะนั้นก็ต้องใช้เขื่อนในการกั้นน้ำนะครับไอ้น้ำก็คือใช้น้ำมาต้มให้เดือดกลายเป็นไอเพราะเชื้อเพลิงที่เติมเข้าไปเนี่ยใช้อะไรนั่นเองประเด็นก็อยู่ตรงนั้นถ่านหินต้มน้ำก็เหมือนรถแม่ม็อกเนาะลำปางใช้น้ำมันต้มน้ำก็ได้ใช้ก๊าซต้มน้ำก็ได้บ้านเราโรงไฟฟ้าพลังไอ้น้ำใช้แหล่งเชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นระดับหนึ่งนะครับใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าเป็นระดับหนึ่งนะที่สองรองลงมาคือถ่านหินแล้วแหล่งถ่านหินบ้านเรามีไม่กี่ที่อ่ะมีลำปางแล้วก็มีแถวภาคใต้แล้วก็บีมั้ยหรือใช้ถ่านหินที่ซื้อไปจากอินโดนีเซียอะไรเงี้ยขนเข้ามาแล้วก็เอามาต้มน้ำโรงไฟฟ้าเอกชนแถวๆระยองก็ใช้ถ่านหินนำเข้าแต่อย่างบริษัทกัฟ
ที่ผมเคยไปดูงานเขาก็ซื้อถ่านหินมาจากอินโดนีเซียแล้วก็เอามาใช้ในการต้มน้ำให้เป็นไอน้ำอันนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงนะครับใช้เวลาเดินเครื่องประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพราะว่ากว่าน้ำจะเดือดกันไปไอเนี่ยมันใช้เวลาในการต้มจะต้องใช้เครื่องเพิ่มถ้าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือเอานิวเคลียร์ไปสันดาบเอาความร้อนจากการสันดาบเนี่ยไปต้มน้ำก็กลายเป็นไอน้ำตัวที่จะเป็นหมุนเจนเนี่ยมันคือไอน้ำอันนี้เขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแต่อยู่ที่ว่าเชื้อเพลิงที่เราจะไปต้มน้ำเป็นอะไรนะครับอันนี้คือภาพของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำครับอัตราพลังไอน้ำที่มาจากถ่านหินอันนี้เป็นรูปจำลองถ่านก็คือไปถ่านหินมาไปขุดมาเอาไปตากให้แห้งเอาไปปั่นให้เป็นผงแล้วไปใส่ในโรงเก็บถ่านหินแล้วก็ไปพ่นในกระบวนการของหม้อต้มถ่านหินเย็บป่นเป็นแป้งแล้วนะเป็นแป้งเลยนี่แล้วก็ไปพ่นในกระบวนการเผาไหม้เพื่อให้ต้มน้ำกลายเป็นไอแล้วกระบวนการสัมพันธ์ก็คือในการจัดการเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรสแต็กหรือว่าขี้เถ้าขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไปไม่ก่อนก็จะมีกระทบกับสุขภาพคนที่ไม่มอก็จะมีเรื่องฟ้องร้องเรื่องสุขภาพไปอยู่ในช่วงก่อน20ปีที่แล้วหลังๆก็คือมีต้องมีการจัดการสแต็กต่างๆที่เท่าหนักที่เท่าลอยที่เท่าเบาพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้นะเอาไปใช้ทำเซรามิกเนี่ยเซรามิกทำไมเซรามิกลำปางเยอะก็คือเอามาจากกระบวนการเผาไหม้ของถ่านหินนี่แหละเป็นส่วนสารประกอบในเซรามิกปูนซีเมนต์เนี่ยพวกปูนต่างๆพวกเซรามิกตรงนี้ใช้มาจากพวกสแต็กของถ่านหินทั้งนั้นเลยที่เท่าพอได้ไอ้น้ำเสร็จก็ไปปั่นกังหันไอ้น้ำนะอันนี้เรียกว่าการกังหันไอ้น้ำน้ำที่เหลือก็ควบแน่นไอ้น้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำได้ใช่ไหมเพราะนั้นน้ำปุ๊บก็วนเข้าไปในระบบนะแล้วก็มีการเติมน้ำจากแหล่งน้ำเข้าไปด้วยเพราะมันก็มีระเหยมีลอสอยู่เสร็จแล้วก็ได้ไฟฟ้าจากกระบวนการของการหมุนเจนแล้วก็เข้าหม้อแปลงแล้วก็สเต็ปอัพส่งอันนี้คือโปรเซสของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซแล้วก็ดีเซลอันนี้ใช้เวลาเดินเครื่องน้อยครับ15นาทีได้เลยแต่ต้นทุนสูงไม่นิยมรันนานๆจะเป็นลักษณะของแบ็กอัพก็คล้ายๆเหมือนพลังงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มาจากเขื่อนนั้นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซดีเซลเนี่ยต้นทุนจะสูงก็จะใช้เป็นลักษณะของเสริมเวลาไฟต้องการไฟเยอะๆหลักการก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นลมร้อนนะมีอากาศเข้าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเป็นดีเซลหรือก๊าซธรรมชาติเข้าไปเครื่องยนต์มันก็จะเป็นเครื่องยนต์กังหันก๊าซแล้วก็จะสันดาบสันดาบก็จะเกิดความร้อนเนาะส่วนหนึ่งก็เป็นความร้อนเป็นไอเสียไอเสียนี่มีความร้อนนะแต่ที่แน่ๆคือมันจะเกิดการเหวี่ยงคล้ายๆเหมือนหลักการของเครื่องยนต์ที่เราเติมแก๊สเข้าไปรถที่เติมแก๊สมันสามารถเกิดแรงเบี่ยงได้อันนี้เป็นกระบวนการทางด้านตึงกลเนาะผมไม่ได้ลงไปลึกเสร็จแล้วก็จะเกิดการหมุนพอหมุนแล้วก็การหมุนนี่แหละไปขับเคลื่อนเจนต่อก็จะเป็นการผลิตไฟฟ้าได้เสร็จแล้วก็เข้ามาแปลงแล้วก็ยกระดับดีเทลพวกนี้มีเยอะนะถ้าเราสนใจเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันย่อยลงไปอีกเยอะต้องใช้เวลานานนะในแต่ละแบบแต่ละประเภทเราคงไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นนะเราไม่ได้เรียนเรื่องโรงไฟฟ้าโดยตรงนะอันนี้มาเล่าให้เห็นภาพนี่อันนี้ก็เป็นภาพที่ผมได้มาจาก Google นี่แหละตอนนั้นเครื่องยนต์ก็จะปัดก็เติมเชื้อเพลิงลงไปเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เติมเชื้อเพลิงเข้าไปเป็นดีเซลก็ได้เป็นก๊าซธรรมชาติก็ได้มันก็จะสันดาบมันเป็นลักษณะของการอัดอากาศจากการหมุนพอหมุนเสร็จก็เข้าเจเนเรเตอร์แล้วก็เข้าหม้อแปลงแล้วก็สเต็ปอัพเข้าไปที่สายส่งสิ่งที่ได้ตามมาก็คือแก๊สร้อนนะในโรงไฟฟ้าอีกแบบนึงเขาเรียกว่าพลังงานความร้อนร่วมเนี่ยก็คือเอาแก๊สร้อนแก๊สร้อนที่ได้ตรงนี้มันยังร้อนอยู่เพราะนั้นมันร้อนอยู่ก็จะปล่อยทิ้งก็เปล่าประโยชน์ก็เอาไปต้มน้ำต่อมันก็กลายเป็นโรงไฟฟ้าที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานร้อนร่วมก็คือใช้ทั้งกังหันก๊าซด้วยแล้วก็เอาแก๊สร้อนที่เกิดจากกระบวนการกังหันก๊าซเนี่ยเอาไปต้มน้ำด้วยถึงได้ประโยชน์สองต่ออันนี้เป็นที่มาของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบ้านเราก็ใช้โรงไฟฟ้าแบบนี้หลายที่เหมือนกัน
นี่ข้างในเขาตังหันก๊าซผมไปเจอมาก็เลยเอาภาพมาให้ดูนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะก็เติมในส่วนของก๊าซหรือดีเซลเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาในเรื่องการดันอากาศการอัดอากาศแล้วก็เกิดแรงหมุนแรงเหวี่ยงครับแล้วก็แรงหมุนแรงเหวี่ยงนี้ไปปั่นเครื่องกำเนิดเนี่ยเครื่องกำเนิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่ด้านท้ายก็คล้ายๆหลักการเหมือนเครื่องยนต์โดยไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมก็คือมาจากเมื่อกี้ตั้งหันก๊าซแล้วก็ไอ้น้ำก๊าซร้อนที่เกิดขึ้นจะไอร้อนที่เกิดขึ้นเราก็เอาตรงนี้ไปต้มน้ำต่อเพราะนั้นก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานร่วมกันนี่อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็น2โรงร่วมกันการหันก๊าซอยู่ตรงนี้แก๊สสบายตรงนี้แก๊สสบายไปปั่นไฟได้ไฟมาส่วนหนึ่งละแล้วไอ้ลมร้อนที่เกิดขึ้นก็เอาไปต้มน้ำต้มน้ำพอต้มน้ำก็ได้ไฟฟ้าก็ไปจ่ายได้อีกส่วนนึงตัวนี้เจนอยู่ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้1ตัวเจนอยู่ไป2ที่ก็เป็นระบบ2ระบบร่วมกันการไฟฟ้านครหลวงดูแล3จังหวัดเนาะกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็นนทบุรีแรงดันจะเป็น69.24อันนี้คือแรงดันมีเดียมนะแล้วก็แรงดันแรงต่ำก็จะเป็น416แล้วก็240เพราะนั้นเลเวลของแรงดันก็ต่างกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโลโก้จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับมันจะมีโลโก้แบบที่เป็นแบบเขาเรียกว่าทางการเนาะแล้วก็เป็นโลโก้ที่เป็นแบบโมเดลแหล่งพลังงานผลิตเองนะเช่นเครื่องยนต์ดีเซลนะอันนี้ก็คือในบางพื้นที่ที่เสาไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดูแลพวกนี้ด้วยนะครับก็คือไปตั้งโรงไฟฟ้าหรือไปตั้งเครื่องกำเนิดก็คือปั่นไฟเองพูดภาษาบ้านอย่างเช่นเกาะเต่าเงี้ยที่ผมเคยไปนะคือไม่มีเสาไฟฟ้าจากแผ่นดินใหญ่เข้าไปที่เกาะเลยแต่การไฟฟ้าเข้าไปดูแลก็คือไปสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนะก็คือเอาเครื่องปั่นไฟไปตั้งแล้วพอเป็นเครื่องปั่นไฟปุ๊บใช้เครื่องยนต์ดีเซลใช้น้ำมันต้นทุนก็จะสูงเพราะนั้นค่าไฟบนเกาะเต่าอ่ะหน่วยละ20บาทสมัย10กว่าปีที่แล้วนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ละแต่น่าจะสูงขึ้นนะเพราะน้ำมันก็แพงขึ้นถูกไหมนั่นก็เป็นวิธีการจ่ายพลังงานในพื้นที่ที่มันอาจจะห่างไกลซื้อไฟมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็มาขายต่อซื้อไฟมาจากนครหลวงแล้วก็มาขายต่ออาจจะในพื้นที่ที่มันใกล้เคียงกรุงเทพไหมอย่างพวกปทุมอย่างเงี้ยปทุมธานีเนี่ยก็ใกล้กรุงเทพหรือพื้นที่ข้างเคียงเขาก็จะแทนที่จะไปซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาก็ซื้อจากนครหลวงนี่แหละวะถ้ามองเป็นพ่อค้าเนาะก็คือซื้อได้หลายที่แล้วก็ซื้อมาจากพลังงานแห่งชาติพลังงานแห่งชาติเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของโรงจักรพลังน้ำอะไรพวกนี้ก็จะเป็นบางพื้นที่นะระดับแรงดันก็ยังมีทั้ง115 69 33 33นี่คือภาคใต้78จังหวัดภาคใต้22นี่คือทั่วๆไปแล้วก็แรงดันแรงต่ำก็จะเป็น400แล้วก็230แล้วระดับแรงดันก็จะไม่เท่ากับนครหลวงนะซื้อมาจากผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเยอะขึ้นเอกชนก็ลงทุนเรื่องของโซล่าเซลล์นะทำเป็นเหมือนกับโซล่าฟาร์มเขาเรียกว่าโซล่าฟาร์มเมื่อก่อนมีเยอะนะเดี๋ยวนี้หลังๆหายไปเลยแล้วก็คือเอกชนลงทุนสร้างโซล่าฟาร์มขึ้นมาแล้วก็ขายต่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรเงี้ยถึงพลังงานลมพลังงานจากชีวมวลอันนี้ก็อาจจะเป็นขนาดเล็กๆจะเป็นพื้นที่ที่เอกชนเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาในชุมชนเขาก็ขายต่อนะขายต่อโดยที่ใช้เสาส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟอันนี้เขาเรียกว่าซื้อจากผู้ผลิตพลังงานทดแทน